มึงทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนเอ๋อปารีนาเสียชีวิตแล้วเดือนเมษาปี64มีเรื่องเด่นแกงไอ้ตู่ไอ้ตัวเหม็นอยากอาบน้ำเอาไงดีเงินมันเหลือเงินสีดำต้องสร้างซีนให้คนจำทั้งแผ่นดินเอาจีนเขียบลุกไอ้ป้อมมึงตื่นด่วนสงกรานต์แล้วกูขอชวนผลานทรัพย์สินคันลายสีสีน้ำเงินไว้ล้างตีนส่วนสีม่วงใส่ของกินสะพานลอยส่วนสีเขียวสีกองทัพต้องเขียวอือกูก็ร้องไอ้ซื่อบื้อทาสไอ้หอยขอใบหนึ่งตราม้าลายไม่มีรอยส่วนพลาสติกหากใช้บ่อยแตกกระจายสแตนเลสเกรด A บวกไม่สืบแจกใบกี่บาทประสาทแดกมาหลอกขายสองสลึงราคาทุนไอ้พวกควายงดสาดน้ำแจกทำไมกูก็งงหรือให้กูใส่น้ำมนต์ไว้ไล่ผีหรือให้ใส่กล้วยบวชชีแจกพระสงฆ์หรือให้ใส่รองเท้าแตะกูเริ่มปลงคว้างหัวหมาคว้างไก่ต้องมึงเอาไปไก่ก็เขียนแล้วขี้ใส่ขันไอ้ป้อมขันทุเรศมีชื่อล้อมป้อมรับไหวกูนั่งมองเออเข้าท่าชักได้ใจขันขี้ไก่ไว้เป็นปู่ยอดเยี่ยมเลยแต่ช้าก่อนต้องไปหาอีเออด่วนนิ้งหน่องนิ้งหน่องปลดโซ่ตรวนนี้ลูกเขยพ่อทวีผู้ใกล้คุกยกหน้าเงยนั่นใครวะร้องเว้ยเว้ยหน้าประตูกูก็กราบสวัสดีนี่ลูกเขยพ่อทวีก็เตะเสยเข้ากกหูแต่โชคดีกูหลบทันกูเคยดูพวกหนังบูชอลิ้วหงชอลิ้วเฮียงหวัดดีพ่อนี่ขันครับรับไปด้วยใส่ขี้ไก่แล้วจะรวยได้ชื่อเสียงเออละครับตายหรืออยู่หรือนอนเตียงให้พ่อเลี้ยงหยอดข้าวต้มไม่สบายผมคิดถึงแต่ไม่ใช่คิดถึงเออเพราะว่ามันฟันเจอเจอปากเหม็นหลายด่าไปทั่วทั้งนางงามทั้งผู้ชายมาวันนี้แค่อยากได้ไก่กุ๊กกูพ่อทวีเบะปากด่าไปทางโน้นรุกป่าไปเขาหัวโล้นข้างเล้าหมูระวังเจอจระเข้ตาต้องดูหากไม่รู้จะเฝ้าเขา 3,000 ปีเพราะฟาร์มเอ๋อมีผีปอบเลี้ยงเอาไว้หากพวกหมาเดินเข้าไปก็เป็นผีเพี้ยนแท้เอ๋อแค่ฟาร์มไก่ยังเกรดบีแล้วภาษีมึงจะแดกไปกี่ตังค์กูถือขันชะแวบไปที่ฟาร์มเก่าเงียบสนิทแต่กลิ่นเน่าเหม็นสาบสางไก่ไม่มีเหลือแต่ซากที่หักพังขันของกูก็เริ่มคลั่งไม่ได้งานหรือว่าเราจะเอาขันไปให้ตู่ส่งกลับคืนไอ้หัวทู่ผู้ล้างผลาญมึงแจกฟรีกูส่งฟรีต้องประจานขัน300,000ก็กลับบ้านนายกไทยไปรษณีย์สารวนจนหน้าเปียกคนทำงานร้องเจ๊กเจ๊กโอยไม่ไหวราษฎรแห่ส่งของให้เจ้านายขันกระจายป้อมหน้าหงายตายแล้วกูแจกขันแต่ทำไมขันลอยกลับลองนั่งนับเอาไอ้หามีซากหนูอ้าวคำด่าเต็มขันเลยมุดลงรูสั่งทหารให้เช็ดถูคำสามานบ้างเขียนใส่ว่าไอ้หาไอ้นรกบ้างด่าว่าไอ้โสโครกแทรกแซงสารบ้างด่าว่าสามผัวเมียอีนมยานบ้างด่าว่าไอ้ซาตานไอ้มาเฟียบ้างด่าว่าขังแม่ชีรักเมียน้อยบ้างด่าว่าแดกลาบก้อยอีของเสียบ้างด่าว่าไอ้หมูตอนจอมเฉลียบ้างด่าว่าไอ้อ้วนเตี้ยป้อมเสียใจทหารเกณฑ์อ่านคำด่าจนเวียนหัวส่วนไอ้ป้อมก็หมดตัวรับไม่ไหวขัน300,000โดนตีกลับทำยังไงเอาคลุมหัวแจกเข้าไปให้สวให้ไอ้ป้อมมันครอบหัวครอบกระบาลเกิดมานานแก่แต่ตัวทาสสอสอมานอนกรนในสภาราวหัวตอเอาขันไปใส่น้ำรอชะโงกดู6เมษาปี65ชะตาขาดเอ๋อไงจะสารประกาศแม่ดวงจู๋ตัดสิทธิ์ทางการเมืองไทยไล่ลงรูห้ามสมัครเข้าต่อสู้สู่สภาโพธารามจุดประทัดปังปังปังชาวบ้านเฮมีความหวังแสนหันษาเพราะอีเอ๋อทำผิดจริงตามมาตราราชบุรีแสนเฮฮาแสนร่าเริง
ค่อนประเทศต่างหัวเราะเยาะเย้ยสอสอหญิงก็นอนเพ้อเลิกเหลิงโดนฟันคอทางการเมืองไม่บันเทิงเจ็บและอายไม่กล้าเซิงออกทีวีต้องแอบซุ่มหลบซ่อนตัวเป็นผีดิบทำใจก่อนบ้านเงียบกริบไร้เจ้าที่หมาก็หอนกลัวผีหลอกเงียบสิ้นดีเหล่านักข่าวต้องรีบหนีแล้วโทรตามปิยบุตรบอกว่าอย่าไปตกซ้ำดูเอาเถอะตกต่ำยังไม่ข้ามปิยบุตรเจนเทิลแมนนิสัยงามส่วนบักป้อมคงสั่งห้ามเข้าเรือนฌานเจนราคาพ้นสอสอไปก่อนเพื่อนส่วนแรมบ้าหมาขี้เรือนก็งุ่นงานไปปราบหวยตีกลับจนหางบานโดนปล่อยคลิปเสียงหวานหวานจันไรพรมาบัดนี้คิวอีเจ้าแม่ไก่แล้วก็รั้งแสนเศร้าใจหน้าหม่นหมองเอางี้สิขุดสระน้ำทำลำคลองโคกหนองนายไปจับจองเข้าอบรมแล้วซื้อเป็ดห่านเฮี้ยหงเอามาเลี้ยงปลาจุ่มพรวดกวาดให้เกลี้ยงแต่ห้ามต้มปล่อยลงน้ำปลาจุ่มพรวดชอบโคลนตมเรียกง่ายๆตั้งชมรมรักปลาตีนปลาจุ่มพรวดคือปลาตีนพุตตี้ฟิตโคกหนองนายช่วยชีวิตหยุดดิ้นไม่มีไก่ก็เลี้ยงปลาวินแอนวินปลาตะเพียนเลี้ยงปลานิลและปลากรายอย่าเศร้าเลยถือว่าได้ทำบุญใหญ่สภาไทยเขาสุขใจเขารับได้สบายหูยามไร้อภิปรายประชาชนได้สุขใจทั้งแผ่นดินจบตอนปารีนาเสียชีวิตแล้วคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี